านที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แถบๆนี้กระต่ายแต่ก่อนก็มาทำงานบ่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีห้างแล้วก็มีอะไรที่มันค่อนข้างครบมากๆนะคะทั้ง SP นะคะแล้วก็มีของช็อปของซื้ออะไรค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจแทนดีใจแทนคนที่นี่ค่ะได้เยอะแล้วค่ะก็ประมาณ 90% แล้วค่ะตอนนี้ไปชื่อไหนที่เสร็จแล้วบ้างคะที่เชียงใหม่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อีก 10% ยังเหลืออะไรบ้างคะหน้างานแล้วก็ต้องคอยลุ้น 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกินคาดค่ะเกินคาดชื่อเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จค่ะก็อันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรต้องแก้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างลงตัวหมดแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวประยุกต์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นล้านนาจ๋าอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การจะไว้มีกี่ชุดแบบไหนอ่ะถ้าตั้งแต่งาน2งาน3งานอะไรเงี้ยก็น่าจะมีเยอะพอสมควรงานที่กรุงเทพฯราคาเกือบ100เลยยังเลยกรุงเทพฯต้องไปได้เยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องชุดก็ค่อนข้างที่จะไปได้สวยแล้วค่ะถามว่าที่สามีเราว่าไงบ้างคะการจัดงานไม่ว่าไงค่ะตามใจค่ะก็ดีค่ะตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นมั้ยหรอตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดก็บินไปแล้วก็ไปดูสถานที่ไปสรุปทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมองเห็นภาพอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตื่นเต้นค่ะให้มีผลงานแล้วมีกังวลตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรเลยอะค่ะก็คือคิดว่าทุกอย่างแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็น่าจะทำได้ออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเป็นตัวอะไรข้อคอเจ้าสาวไม่ได้ข้อค้อนเลยคือไม่มีเวลาเลยอะค่ะไม่มีเวลาแบบไปสปาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนล่าสุดที่ข่าวจับดูแล้วมีน้ำไม่นอนเลยก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะคะก็เท่าเดิมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแต่งงานแล้วที่เราแต่งเองไม่ว่าจะประกอบการทำการนะครับก็ยังทำอยู่นะคะก็ช่วงนี้งานที่แต่งน้อยตรงคนคือก่อนหน้านี้ก็ไม่กล้ารับละครนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มรับแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกมีวางแผนอะไรนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือก็ยังไม่ได้แผนเลยค่ะงานละครที่เราวางจะเริ่มถ่ายช่วงเดือนไหนต้นปีหน้าค่ะหลังจากงานแต่งเราก็จะมีงานละครเลยใช่ค่ะแล้วว่าจะถามอะไรไม่ได้เลยค่ะเรื่องงานในวงการไหมไม่ได้คุยรายละเอียดขนาดนั้นนะแล้วเรื่องถ่ายแบบที่เอาไปแต่งจะมีให้เราได้เห็นกันบ้างไหมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแต่เรื่องมีสากับแฟนก็มั่งเรื่องงานเรื่องงานคือหมายถึงว่างานอะไรเอ่ยงานละครอะไรเงี้ยงานละครไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยค่ะเขายังให้อิสระเราในการรับงานอะไรเหมือนเดิมการเหมือนเดิมกับลูกกันไหมครับว่าเดี๋ยวเขาแต่งงานแล้วงานละครจะยังไงงานการหรือว่างานเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปถามเขาวันที่5เลยไปถามเขาวันที่5มีนาแล้วกันนะคะแล้วงานเซ็กซี่ที่ไม่รับจะถือว่าใจของแฟนหรือเขาไม่ขออะไรนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่อารมณ์อะค่ะแล้วแต่อารมณ์ถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายก็คงถ่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรขนาดนั้นแล้วมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้รับยังไม่กล้ารับอะค่ะเดี๋ยวรอให้มันเสร็จงานไปก่อนจะแต่งบทบาทเซ็กซี่ค่ะไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้เลยก็คือไม่ได้แพลนอะไรไว้เลยติดต่อหาแท็กซี่คู่นี่นะครับไม่ค่ะไม่ต้องคิดเลยค่ะโอ้ยไม่แน่นอนค่ะถ้าเป็นถ่ายแบบคู่รักอะไรเนี่ยโอเคไหมถ้าถ่ายอย่างนั้นได้ค่ะเซ็กซี่ทุกไม่พี่แต่ค่ะต้องถามนิดนึงว่าพี่แต่ได้อยู่แก๊งแข่งรถจักรยานหรือเปล่าอยู่แก๊งเดียวกันไหมคะก็อยู่แก๊งเดียวกันนะเห็นแบบตอนก่อนหน้านี้เห็นท่าทีอะไรเขาแบบเสียใจเหมือนบ้างไหมคะกับการข่าวออกมาตอนนี้ไม่ได้เจอพี่อ่ำมา2-3เดือนแล้วค่ะเพราะว่าพวกก็ไม่ได้เจอกันชอบไหมคะกับข่าวที่แบบในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนที่แข่งกันก็ค่อนข้างช็อกนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเรามีให้กำลังใจอะไรบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะตอนตรงนี้คือก็ไม่ได้ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวในช่วงที่ตอนเจอกันได้เห็นว่ามีความเศร้าของพี่อ่ำบ้าง
ไม่นะคะก็คือก็ไปเจอ3เดือน 2-3 เดือนแล้วค่ะเรื่องนี้พี่กระแตรู้มาจากทางร่วมรู้ทีหลังข่าวด้วยก็มารู้แบบตอนอ่านข่าวแบบสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยกระแตรู้จากการที่อ่านข่าวแล้วคือกระแตก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะคะก็พอหลังจากที่อ่านข่าวแล้วก็เข้าไปดูอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทราบอะไรรายละเอียดจากนี้จะมีโทรติดต่อไหมอะไรนะคะฮะจากนี้จะมีการโทรติดต่อไหมไม่คงไม่โทรค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องงานมากกว่าค่ะ